ช่วงรักเลือกได้รักเลือกได้ในวันนี้มาฟังคำถามนอกรอบที่แซ่บมากจากน้องๆวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการแม่แต่ละคำถามล้วงลึกชวนอยากรู้เชื่อว่าต้องตรงใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนไปฟังกันเลยครับผมถามก็คือว่าไวอากร้าเนี่ยที่เขาบอกว่ากินแล้วแข็งเนี่ยมันแข็งจริงไหมจะเป็นอะไรไหมถ้าหากเรามีเพศสัมพันธ์ตอนมีประจำเดือนเคยมีไหมเคยมีไหมไม่เคยครับคิดเองหรือว่าเพื่อนฝากถามหรือเห็นเขาอ่านแล้วอยากจะลองหรือเพื่อนมันลองไปแล้วเราเลยอยากรู้คือผมสงสัยนะครับเอาเป็นสงสัยเฉยๆใช่ครับผมเห็นผ่านเน็ตไงว่าแบบเห็นผ่านเน็ตว่าเขาบอกว่าอยากมีตอนมีประจำเดือนคือบางคนผู้ชายเขาทนไม่ไหวเงี้ยจะผู้ชายเขาทนไม่ไหวจะตอบหลักการนี้ครับลูกๆถามว่าทำไมมันถึงมีคำถามนี้ในทุกยุคทุกสมัยชูรักชูรสทำมา20กว่าปีนะคำถามนี้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยเพราะอะไรเพราะมนุษย์นั้นอีกช่วงที่ไม่ควรจะทำอยากทำไหมเวลาเขาห้ามอยากทำไหมมันเป็นสันดานใช่ไหมลูกมันเป็นสันดานใช่ไหมแต่ถ้าเธอลองมานั่งนึกนะนึกตามไปนะน้องๆผู้หญิงสนับสนุนผมด้วยนะตอนมีประจำเดือนหงุดหงิดไหมจ๊ะหงุดหงิดตอนมีประจำเดือนเฉิดแฉะไหมจ๊ะตอนมีประจำเดือนกลิ่นแรงไหมจ๊ะแล้วจะมีไปทำไมผู้ชายอ่ะแต่ผู้ชายพูดยังไงมันก็ไม่เชื่อต้องลองให้ได้นึกออกไหมลองเสร็จแล้วลองครั้งเดียวรู้งี้ไม่ทำซะก็ดีเข้าใจไหมแต่ก็สรุปว่าแล้วมีตอนมีประจำเดือนอะไรจะเกิดขึ้นผู้หญิงจะอันตรายเนื่องจากว่าภายในช่องคลอดผู้หญิงจะมีเลือดประจำเดือนไหมมีไหมอวัยวะเพศชายมันสะอาดไม่ตอนมีกิจกรรมกันอ่ะพวกเธอเคยดูทีวีดูเลยไหมผู้ชายเวลามีกิจกรรมอะไรกับผู้หญิงเคยอวัยวะเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนไหมวันหลังถ้าเกิดตอนผู้ชายเขาจะขอมีอะไรกับเราตอนมีประจำเดือนนะผู้หญิงนะถือแอลกอฮอล์ไว้ก่อนเช็ดก่อนเช็ดให้สะอาดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเชื้อโรคเข้าของเราจริงไหมเน่านะฉะนั้นถ้าผู้ชายจะขอมีกับเราเราก็ขอก่อนว่าขอไปซื้อแอลกอฮอล์มาสักขวดนึงแล้วเอาเธอของเธอแช่แอลกอฮอล์ห้านาทีก่อนโอเคไหมเอาไปได้สะอาดอ่ะโอเคนะใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่สะอาดมีแบคทีเรียและแบคทีเรียตกไปในช่องคลอดผู้หญิงและผู้หญิงมีเลือดอยู่เลือดเป็นอาหารที่ดีแบคทีเรียมันจะโตไหมโตปั๊บมันลูกจะเน่าไหมเพราะฉะนั้นสรุปว่าไม่ควรจะมีด้วยประการใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนั้นมันดึงดันว่าจะมีนะก็ขอล้างแอลกอฮอล์ก่อนนะโอเคนะเราต้องทำยังไงให้แตกช้าที่สุดแล้วทำไมแล้วก็อะไรถามตามความอย่าเพิ่งจะเอาสักกี่นาทีเอาสักกี่นาทีจะมองสิในคำถามเอากี่นาทีเอาให้นานที่สุดครับนานที่สุดเท่าไหร่ล่ะ3ชั่วโมงพอไหมพอครับพอไหมพอครับจริงนะครับเรา3ชั่วโมงจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปหายามาให้นะไหนลองถามสถิติซิไหนใครเซิร์ชเด็ดเป็นว่าโดยเฉลี่ยผู้ชายใช้เวลาในการมีกิจกรรมประมาณกี่นาทีเฉลี่ยเอาทั่วโลกมาตรฐานโอ้นี่ให้เกียรติเขามากเลยนะลูกนะผู้หญิงเขาบอกแล้วว่าผู้หญิงเฉลี่ยประมาณ13นาทีจำไว้นะผู้หญิง13นาทีเพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องนานกว่านั้นก็ได้13นาทีก็เหลือเฟือแล้วแต่ว่าผู้ชายเฉลี่ยกี่นาทีผู้ชายเฉลี่ยประมาณ7นาทีเพราะนั้นผู้หญิงก็จะต้องอารมณ์ค้างไปกี่นาที6นาทีนั่นเป็นเหตุผลว่าเวลาจะมีกิจกรรมกันทำไมมันถึงต้องมีอาหารเรียกน้ำย่อยก่อนเข้าใจไหมโอ้โลมปฏิโลมก่อนใช่ไหมจ๊ะโอเคแต่สรุปว่าทำได้ไหมทำได้เดี๋ยวเปิดชูรักชูรสเลยคำถามนะเปิดยูทิวดูเลยนะไอ้ทำได้แต่ไม่ต้องเอา forever แบบนั้นนะ7นาทีก็พอแล้วนะเวลาผู้ชายสำเร็จความใคร่เยอะๆจะเป็นอันตรายไหมครับเอาเยอะๆก่อนน้องลองตอบหน่อยสิมันเยอะสักขนาดไหนจะได้วิเคราะห์ได้เอาวันละครั้งประมาณนั้นครับ
มีใครเอาวันละ5ครั้งไม่ลงนี้ที่แล้วเขา5ครั้งโอเคแต่ถ้าสรุปว่างี้เวลาจะมีวันละหลายครั้งช่วยตัวเองอะแสดงว่าว่างมากใช่ไหมลูกไม่มีอะไรทำใช่ไหมเพราะถ้าเกิดว่างไม่มากทำพอประมาณก็เบื่อแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผู้ชายที่เขาทันสมัยเขาไม่สนใจเรื่องนี้แล้วเขาไปยิงนกตกปลากันเล่นเกมแล้วลูกเข้าใจนะเออแต่ทำไปเถอะทำได้แค่ไหนแค่นั้นแหละมีคำถามที่น้องถามมาเยอะมากเรื่องประตูหน้าประตูหลังจะเลือกคำถามไฮไลท์มาให้คุณหมอช่วยตอบนะคะเป็นน้องผู้หญิงถามมาค่ะประตูหลังดีกว่าประตูหน้าเหรอคะทำไมผู้ชายถึงอยากลองประตูหลังกันนักแล้วหนูต้องยอมไหมหนูก็เหมือนอีตะกี้ตอนมีประจำเดือนอะมันก็ไม่ควรจะทำใช่ไหมแต่มันไปพูดเหมือนกับเออมันน่าจะทำมันก็เลยอยากจะลองเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกไอ้น้องๆผู้ชายทั้งหลายว่าการมีอะไรทางประตูหลังเนี่ยนะมันไม่ได้สดชื่นมันไม่ได้มีความสุขมันไม่ได้เอนจอยไลฟ์เหมือนการมีกันตามรูปแบบที่เขาออกแบบมาเข้าใจไหมครับแต่เนื่องจากว่ามันทำยากคนก็ไม่ค่อยจะยอมเสร็จแล้วอะไรต่างๆเยอะมันก็เลยอยากทำก็แค่นั้นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้ามีความสุขประตูหน้าดีแล้วก็ไม่ต้องหาทางจะไปข้างหลังหรอกนะอีกคำถามนึงคุณหมอคะเรื่องไวอากร้าไม่น่าเชื่อว่าหนุ่มๆวัยนี้จะถามเรื่องไวอากร้ากันเยอะมากถามก็คือว่าไวอากร้าเนี่ยที่เขาบอกว่ากินแล้วแข็งเนี่ยมันแข็งจริงไหมอ่ะโอเคเรามาฟังก่อนว่าไวอากร้ามันทำงานยังไงเวลาอวัยวะเพศชายจะแข็งตัวเนี่ยอันดับแรกมันต้องมีสิ่งเร้าอารมณ์ก่อนเขาเรียกว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสโอเคมันก็มากระทบอายตนะทั้ง5ของเราผิวหนังปากหูจมูกลิ้นก็ว่าเข้าไปก็ส่งสัญญาณไปที่จุดศูนย์กลางในสมองจุดศูนย์กลางในสมองนั้นก็จะสั่งการลงไปที่ปมประสาทกลางตัวปมประสาทกลางตัวส่งสัญญาณไปที่น้องชายส่งปุ๊บเส้นเลือดก็จะขยายฟืบพอเส้นเลือดขยายฟืบมันก็เปลี่ยนจากไส้เดือนไปเป็นงูเขียวหรือจะงูจงอางหรือจะงูเห่าเอาอะไรอ่ะโอเคตกลงอวัยวะเพศชายเนี่ยเวลาจะขยายเนี่ยเลือดมันต้องขยายเข้าใจใช่ไหมเลือดมันต้องขยายแต่พอขยายเสร็จมีกิจกรรมเสร็จเลือดมันต้องหดไหมเส้นเลือดอ่ะหดไหมถ้าไม่หดก็กลายเป็นโดดไม่รู้ลมสิลุงเนาะเดือดร้อนไปหาหมอไอตัวที่ทำให้หดเนี่ยมันเป็นสารในร่างกายมนุษย์ชื่อว่า PDE5 สารตัวนี้ชื่อแบบนี้สารตัวเนี้ยเมื่ออายุมากขึ้นสารนิ้วเนี้ยเมื่ออายุมากขึ้นนะครับมันก็ทำงานดีขึ้นมันก็หดเร็วขึ้นเขาก็ออกแบบสารต่อต้าน PDE5พอกินตัวนั้นเข้าไปมันก็ไม่ค่อยหดแต่หนุ่มๆกินเข้าไปก็เสียตังค์ฟรีเพราะร่างกายเธอมีอยู่แล้วคุณบอกคะสุดท้ายเรื่องขนาดหนุ่มๆก็ต้องอยากใหญ่เป็นธรรมดาวัยนี้อยากใหญ่มากเลยถามว่าทำยังไงให้ใหญ่น้ำมันจิ้งเหลนช่วยได้ไหมไอ้พวกเราเคยเห็นน้ำมันจิ้งเหลนป่ะเคยเห็นตัวจิ้งเหลนป่ะเคยไหมเคยไหมเธอเคยหล่นจิ้งเหลนให้มันเกิดน้ำมันไหมเคยไหมแล้วถ้าเธอคิดขึ้นมาเธอก็ต้องเห็นว่าไอ้จิ้งเหลนนั้นตัวมันกระจึกเดียวใช่ไหมแล้วมาผอมๆเนี่ยน้ำมันก็ไม่มีใช่ไหมมันหล่นมันก็คงไม่ค่อยออกหรอกใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้น้ำมันจิ้งเหลนที่เธอไปซื้อมาแพงๆอ่ะเธอว่ามันเนี่ยน้ำมันจิ้งเหลนจริงหรือเปล่าไม่จริงครับนะแต่ว่าเนื่องจากมันมีชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณสมัยโบราณเนี่ยเวลาเขาจะทำให้อวัยวะเนี่ยมันแข็งแรงเวลาทำให้แขนแข็งแรงเธอต้องออกกำลังกายใช่ไหมใช่ป่ะเวลาจะทำให้วะแข็งแรงเธอก็ต้องมีการนวดมันใช่ไหมแต่นวดเฉยๆมันไม่เท่ก็เอาอะไรนวดๆซะหน่อยนึกออกไหมครับก็เลยบอกว่าถ้านวดในน้ำมันจิ้งเหลนแล้วมันจะดีแต่เนื่องจากเป็นของปลอมและแพงผมแนะนำว่าน้ำมันหมูก็พอนะโอเคนะแต่สำคัญก็คือต้องนวดนะนวดบ่อยๆมันคงยืดขยายได้นะโอเค